ฉลี่ยนะครับต่อเดือนก็อยู่ที่ประมาณ2,000,000 บาทเรามีสเต็กที่เป็นสูตรเฉพาะของเราเลยนะครับแล้วยังมีเมนูอื่นๆอีกที่นอกเหนือจากสเต็กสวัสดีครับผู้ชมเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์นะครับเว็บไซต์ที่รวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับหรือว่าติดตามผ่านช anel YouTube นะครับผมมาอยู่ในสนองงาน Thailand Franchise and SB Expo ที่ไบเทคบางนานะครับโอกาสดีเป็นอย่างยิ่งนะครับได้เจอกับ1แบรนด์นะครับเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ที่น่าสนใจมากแฟรนไชส์ร้านสเต็กนะครับ Jeffer Steak นะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณพิเชษฐ์เพชรฉ่ำหรือคุณจ๊ะนะครับ Acting Managing Director ของ Jeffer Restaurant สวัสดีครับคุณจ๊ะครับสวัสดีครับผมอยากให้คุณจ๊ะช่วยเล่านิดนึงว่า Jeffer Steak มีที่มาที่ไปอย่างไรเราก่อตั้งมานานแล้วหรือยังจุดเด่นของสินค้าคืออะไรบ้าง Jeffer Steak นะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าก่อตั้งมา10กว่าปีแล้วซึ่ง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็น10กว่าปีที่เราสั่งสมประสบการณ์ทั้งการทำอาหารให้ถูกปากถูกใจคนไทยแล้วก็เรื่องของบริการรวมถึงประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่เป็นธุรกิจร้านอาหารอย่างเต็มรูปแบบที่มีอาหารที่เป็นรูปแบบเดียวกันมีร้านที่เป็นรูปแบบเดียวกันมีการบริการที่เป็นรูปแบบเดียวกันแล้วก็ตรงกับใจลูกค้าเราสั่งสมพวกนี้มาระยะหนึ่งนะครับจนกระทั่งปีที่ผ่านมาก็คือปี2019 Jeffer Steak ก็เริ่มมีการขยายธุรกิจไปในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือแฟรนไชส์แล้วจุดเด่นหรือว่าโปรดักต์สินค้าหลักๆเนี่ยจะเน้นเป็นสเต็กเป็นหลักแล้วสเต็กเนี่ยหมายถึงว่าวัตถุดิบหรือว่าคุณภาพของสเต็กเนี่ยแตกต่างจากแบรนด์อื่นยังไงบ้างครับจุดเด่นของเราจริงๆเนี่ยคืออยู่ที่สินค้าจริงๆโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นหมวดสเต็กเรามีสเต็กที่เป็นพระเอกนางเอกของเราเลยเนี่ยก็คือหมูเจฟเฟอร์แล้วก็ไก่เจฟเฟอร์อันนี้เป็นสูตรเฉพาะของเราเลยนะครับเชื่อมั่นว่าถ้าหากว่าได้ไปทดลองชิมแล้วเนี่ยจะติดใจจริงๆนะครับของเราเป็นอาหารสไตล์อเมริกันแต่รสชาติเนี่ยผมมั่นใจว่าถูกปากคนไทยแน่ๆแล้วยังมีเมนูอื่นๆอีกที่นอกเหนือจากสเต็กก็ยังมีสปาเกตตี้คนไทยได้ไปทานแล้วจะชอบก็คือสปาเกตตี้ผัดขี้เมาทะเลขายดีมากครับรสชาติอร่อยมากรสชาติเข้มข้นมากนะครับอีกอันหนึ่งที่อยากฝากนำเสนอเลยนะครับก็คือมันบดอาจจะหาทานได้ทั่วไปนะครับแต่ว่าเราไปทานที่เจฟเฟอร์เราจะติดใจมันบดของเราเนี่ยต้มเองทำเองทุกวันแล้วก็มีสูตรที่เป็นสูตรเฉพาะของเราเมนูพาสต้าเมนูสลัดหรือเมนูซุปเรามีค่อนข้างครบแล้วก็มีความหลากหลายพอสมควรนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งเลยของเจฟเฟอร์ที่ลูกค้าให้ความสนใจกับเราทีนี้มาในส่วนของราคาขายต่อเซตหรือต่อชุดเนี่ย pricing ราคาเนี่ยเริ่มต้นที่ประมาณเท่าไหร่แล้วเทียบกับในตลาดเนี่ยเราอยู่สักประมาณไหนครับพี่จ๊ะกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เพิ่งเริ่มทำงานใหม่นะครับตอนนี้เราขยายกลุ่มลูกค้าไปถึงกลุ่มครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าราคาอาหารของเราเนี่ยจับได้ครบหมดทุกกลุ่มเรามีตั้งแต่ราคาที่89 บาทขึ้นไปจนกระทั่งไปถึงเซตใหญ่ที่สามารถทานอิ่มได้ทั้งครอบครัวรวมไปถึงเรายังมีกลุ่มอาหารที่ตอบโจทย์กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยเพราะฉะนั้นถ้าถามเรื่องของราคาเนี่ยต้องบอกว่าเราเริ่มตั้งแต่89 บาทยาวไปถึง500 กว่าบาทเลยก็มีในฐานะที่จ๊ะก็ดูแลหลายๆสาขาอยู่นะครับพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับสำหรับ success case ที่แบบที่เปิดมาขายดีเลยครับพอเล่าให้ฟังแชร์ประสบการณ์หน่อยได้ไหมครับได้ครับผมจริงๆคงจะแชร์ให้ฟังสักระดับหนึ่งนะครับถ้าเป็นไปได้อยากจะเชิญชวนให้ลองไปใช้บริการดูก็ได้แนะนำให้ลองไปใช้บริการที่ร้านเทอร์มินอลอโศกอยู่ชั้น4ก็ที่ร้านนี้นะครับก็จะมีรูปแบบร้านนะครับที่เป็นรูปแบบใหม่เป็นเจฟเฟอร์รุ่นใหม่ที่มีรูปแบบการบริการมีรูปแบบร้านนะครับภาชนะถ้วยจานนะครับทุกอย่างก็จะเป็นในรูปแบบที่เป็นเจฟเฟอร์รูปแบบใหม่ของเราทั้งหมดรูปแบบใหม่ที่นั่นค่อนข้างเป็นอีกที่นึงที่เราเรียกว่าเป็น success case ของเราเลยทีเดียวว่าเราได้รับความสนใจจากลูกค้าค่อนข้างเยอะพอบอกยอดขายได้ไหมครับคุณจะว่ายอดขายประมาณเท่าไหร่แล้วสำหรับร้านที่เทอร์มินอลนะครับเราก็จะขายเฉลี่ยนะครับต่อเดือนก็อยู่ที่ประมาณ2,000,000 บาทต่อเดือนใช่ครับต่อเดือน2,000,000 บาทฟังมาถึงตอนนี้แล้วสำหรับใครที่เป็นนักลงทุนนะครับตอนนี้เจฟเฟอร์สเต็กนะครับได้เปิดรับนักลงทุนในรูปแบบของแฟรนไชส์ครับตอนนี้เขาเปิดรับแล้วนะครับข้อมูลในส่วนของการลงทุนเปิดร้านสัก1ร้านเนี่ย1สาขาของเจฟเฟอร์เนี่ยต้องใช้เงินลงทุนประมาณเท่าไหร่ครับมีกี่รูปแบบบ้างโอเคของเราตอนนี้นะครับเรามีรูปแบบเดียวนะครับแต่ว่าอาจจะมีหลายไซส์ตามพื้นที่ที่เราเห็นว่าเหมาะสมโดยที่พื้นที่เนี่ยขนาดที่เรากำหนดเนี่ยขั้นต่ำอยู่ที่90 ตารางเมตรซึ่งมันอาจจะขยายไปได้ตั้งแต่90 ถึง 120 150หรือถ้าพื้นที่ใหญ่กว่านั้นเนี่ยก็คงต้องเอาเข้ามาพิจารณาร่วมกันอีกครั้งนึงทีนี้ในเรื่องของค่าแฟรนไชส์เนี่ยนะครับที่แน่ๆก็คือของเรากำหนดก็คือว่ามีค่าinitial fee นะครับหรือค่าแรกเข้าเนี่ยอยู่ที่1,000,000 บาทที่เหลือก็จะเป็นในเรื่องของเงินลงทุนอื่นๆในส่วนของค่าก่อสร้างร้านนะครับซึ่งค่าก่อสร้างร้านเนี่ยก็ต้อง
ขึ้นอยู่กับไซซิ่งของโลเคชันที่มีในตอนนั้นด้วยนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยทางเจฟเฟอร์เองเนี่ยเราก็มีพื้นที่อยู่ในมือที่พร้อมจะนำเสนอให้กับคนที่สนใจแฟรนไชส์กับเราได้มาพิจารณาว่าสนใจในพื้นที่นั้นหรือไม่หรือท่านใดที่สนใจจะมาทำธุรกิจแฟรนไชส์กับเราและมีพื้นที่ที่อยู่ในมืออยู่แล้วก็สามารถนำมาแชร์ว่าเหมาะกับการที่จะเปิดร้านเจฟเฟอร์ของเราหรือไม่เพราะฉะนั้นก็คือว่าโดยเฉลี่ยถ้าเราดูพื้นที่ที่100ตารางเมตรโดยประมาณนะครับก็จะมีค่าก่อสร้างรวมค่าอุปกรณ์ต่างๆก็อีกประมาณ4ล้านบาทเพราะฉะนั้นก็จะมีเงินหมุนเวียนในระบบอีกนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสนใจจะเปิดธุรกิจแฟรนไชส์กับเราเนี่ยนะครับเริ่มต้นคิดว่าน่าจะต้องใช้เงินประมาณ6ล้านบาทโดยประมาณ6ล้านขึ้นไปใช่ครับทีนี้ทำเลล่ะครับคุณจ้ามีกำหนดไหมต้องอยู่ในห้างสรรพสินค้าโมเดิร์นเทรดถ้าเกิดบางคนอยากเปิดแซลอนจะได้ไหมครับเจฟเฟอร์เซ็กไม่ได้ปิดโอกาสว่าจะต้องอยู่ในศูนย์การค้าเท่านั้นปัจจุบันเนี่ยธุรกิจในเรื่องของ delivery เนี่ยขยายมากขึ้นเพราะฉะนั้นเทรนด์คนเริ่มเปลี่ยนถ้าหากว่ามีพื้นที่ก็สามารถมานำเสนอพูดคุยกันได้เช่นกันแล้วก็โอ้โหลงทุนไปประมาณสัก 5-6 ล้านประมาณนี้บริษัทแม่ซัพพอร์ตอะไรให้บ้างมีการฝึกอบรมมีการเทรนนิ่งมีอะไรบริการดูแล observe ดูแลสถานที่อะไรให้ไหมครับการซัพพอร์ตพาร์ทเนอร์หรือคนที่จะเข้ามาเป็นแฟรนไชส์ซีกับเราเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญเราได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาของเราคือ Business Coach เนี่ยวางระบบในเรื่องของการซัพพอร์ตเบื้องต้นเป็นอย่างดีตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มเข้ามาเป็นแฟรนไชส์กับเราเนี่ยนะครับก็ต้องทำการฝึกอบรมกับเราก่อนใช้เวลา45วันจนกระทั่งเป็นและมั่นใจได้ว่าเมื่อเปิดธุรกิจไปกับเราแล้วเนี่ยคุณจะสามารถรู้ได้ว่าการดำเนินการในร้านทุกขั้นตอนเป็นอย่างไรรวมถึงหลังจากที่เปิดร้านเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมีการเข้าไปซัพพอร์ตวิธีการทำงานขั้นตอนการทำงานซึ่งนั่นก็หมายความว่าทุกกระบวนการในการทำงานตั้งแต่ก่อนเริ่มแฟรนไชส์จนกระทั่งเปิดร้านจนกระทั่งหลังจากเปิดร้านแล้วเนี่ยเรามีกระบวนการในการซัพพอร์ตคนที่เป็นแฟรนไชส์ซีกับเราครบทุกกระบวนการครับท้ายสุดนี้แล้วอยากให้คุณจ๊ะบอกช่องทางการติดต่อนิดนึงนะครับได้เลยครับผมถ้าหากว่าสนใจต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะครับ www.jefferstake.com หรือว่าสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0614235998หรือว่าสนใจจะเข้าไปคุยกับเราที่สำนักงานใหญ่ก็ได้สำนักงานใหญ่เราตั้งอยู่ที่อาคารมารีโนนชั้น16แจ้งว่ามาติดต่อเรื่องของธุรกิจแฟรนไชส์เราก็จะมีทีมงานที่รอต้อนรับแล้วก็ให้ข้อมูลอยู่ที่นั่นในทุกๆวันทำการก็คือจันทร์ถึงศุกร์นะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณจ๊ะเป็นอย่างสูงเลยที่ให้เกียรตินะครับยินดีมากครับเป็นเดเตอร์มาเจาะลึกแฟรนไชส์ของ Jeffers Tech นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณเช่นกันครับผมขอบคุณนะครับสำหรับเทปนี้ก็ฝากไว้นะครับใครที่อยากลงทุนทำธุรกิจแฟรนไชส์อาหารนะครับเซ็กก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจผมและคุณจ๊ะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ